สัปดาห์นี้เรากลับมากับเรื่องแบรนด์อีกแล้วครับแบรนด์วันนี้ถ้าคนไม่ค่อยเล่นนาฬิกาก็จะอ่านชื่อยากถ้าเล่นนาฬิกาก็อาจจะกระแดะอ่านชื่อง่ายหน่อยแต่สำหรับคนที่รู้ไม่รู้ก็ VC มันฟังแล้วง่ายใช่ VC ผมก็เล่น VC ตลอดแต่จริงๆแล้วชื่อเต็มๆมันชื่อ Vacheron Constantin หรือว่า Constantin Constantin ต้องทำท่านี้ป่ะ Watch อันนั้นในเรื่องมันใช้ Oris นะครับ Vacheron Constantinหรือ VC เนี่ยที่เราเรียกกันปกติเนี่ยคนก็คงคิดว่ามันคือนาฬิกาคนก็พูดกันว่ามันคือ1ใน3 Holy ของ3ที่สูงที่สุดของนาฬิกาสวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับซึ่งก็อยู่ในบางเหียนของ Richmond Group ที่เราเคยพูดไปแล้วนานแล้วในคลิปนานแล้วว่า Richmond Group คือคนที่ถือแบรนด์อยู่แบรนด์หนึ่งนะครับก็ Vacheron เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่1ใน3แบรนด์เนี่ยถูกให้ค่าต่ำที่สุดใน3อันตลอดจริงเหรอโดย Patek Philippe AP Vacheron เนี่ยจะถูกให้ค่าต่ำที่สุดจริงหรือไม่จริงเอาตัวเรือธงที่ทุกคนก็เข้าใจเหมือนกัน Vacheron จะมีรุ่นสปอร์ตที่เรียกว่า Oversea 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 ทุกคนจะถูกดูถูก Oversea เพราะ Oversea ไม่ใช่เจอร์จินต้าออกแบบ Oversea เป็นสิ่งที่ Vacheron ออกแบบเองเพื่อมาสู้กับ Nautilus แล้วก็ Royal Oak แต่ถ้าเราอิงประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ย Vacheron เก่าแก่กว่าปาเต็กฟิลิปและออดมาเปเก้เขาแก่กว่าเยอะด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะแต่สิ่งที่เขาเมื่อก่อนเป็นมาตลอดเนี่ยคือเขาเป็นเดรสวอชเดรสวอชก็เป็นนาฬิกาเรือนบางๆหนาๆเนาะบางแต่ใหญ่หน่อยเพราะเมื่อก่อนนาฬิกาข้อมือเนี่ยเรากำเนิดมาจากนาฬิกาพกก่อนแล้วพอเปลี่ยนจากนาฬิกาพกเป็นนาฬิกาข้อมือวัชรองก็พยายามทำตัวเองที่ยังเป็นคอนเซปต์ประมาณ42มิลครับแล้วก็ค่อยๆออกรุ่นแต่ละอย่างมาโดยรุ่นที่เป็นรุ่นที่อยู่มานานเป็น100ปีเนี่ยชื่อรุ่น Protimony ซึ่งคนคงเคยเห็นอยู่แล้วแหละมันคือ2เข็มธรรมดาถามว่ามีเอกลักษณ์ไหมใน Protimony เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าบางครั้งเราหาเอกลักษณ์ Vacheron ไม่เจอปัญหาของ Vacheron มันก็เลยเกิดขึ้น Vacheron ก็เลยออกสิ่งที่เป็นยูนิคขึ้นมามากๆก็คือพวกรุ่นอาร์ตของ Vacheron ก็จะมีนักสัตว์บ้างหรือว่าแม้แต่อะไรที่เป็นแบบแนวจีนผสมแนวอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าฉลองเนี่ยถูกซื้อโดย Richmond ปีประมาณ96แล้วก็เริ่มมาทำตลาดตอนช่วงปี2000เนี่ยตลาดบูมเนี่ยคือตลาดจีนเราจะเห็นป้ายโลโก้ที่แปลกมากคือว่าฉลองเนี่ยมีภาษาอังกฤษข้างล่างจะมีภาษาจีนติดกับว่าฉลองเกือบทุกครั้งขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับลองไปเช็คดูได้เราจะเห็นโลโก้ที่เป็นภาษาจีนอยู่ด้วยคือผมในความรู้สึกของผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มเล่นนาฬิกามาเนี่ยว่าฉลองเนี่ยออกสู่ตลาดนะในตลาดที่ผมเห็นเนี่ยนะน้อยมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปขายที่ไหนมีอยู่ช่วงนึงมีข่าวหรือว่าเขาโดนเทคโอเวอร์โดยกลุ่มทุนของทางตะวันออกกลางด้วยซ้ำไปก็เลยกลายเป็นว่าของก็จะไปโผล่อยู่ที่นั่นซะเยอะซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะหมดข่าวพวกนั้นไปหมดแล้วเพราะว่าตอนนี้พนักงานของวัชรองล่าสุดก่อนโควิดเนี่ยมีพนักงานในโรงงานทั้งสิ้นที่เขาเคลมออกมาเนี่ยถึงพันกว่าคน แล้วก็ผลิตโอเวอร์ซีจนต้องเป็นเวทติ้งลิสต์ใช่ใช่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตัวสปอร์ตจะเป็นเวทติ้งลิสต์กันเกือบเวทติ้งลิสต์เวทติ้งลิสต์ก็ในวัชรองเนี่ยคนที่ถือมาเหนียวแน่นหนึบมาตลอดก็คือซินเซียหรือเพนดูลัมที่อยู่ในประเทศไทยก็มีการขายล่าสุดก็ยังเป็นเวทติ้งลิสต์อยู่แล้วคนก็มาเล่นโอเวอร์ซีมากๆเนี่ยก็จะบ้าเหมือนทุกๆยี่ห้อคือบ้าหน้าน้ำเงินผมก็ไม่รู้ทำไมว่าหน้าน้ำเงินมันสวยกว่าตรงไหนโดยปกตินาฬิกาสปอร์ตจะมีหน้าอยู่4หน้าหน้าดำหน้าเทาหน้าขาวแล้วก็หน้าน้ำเงินตอนนี้ช่วงหลังๆปี2ปีนี้ออกมาก็เริ่มมีหน้าใหม่คือหน้าเขียวก็คนก็จะเริ่มอินขึ้นมามากขึ้นทำไมสปอร์ตไม่ออกหน้าแดงมันก็มีครับแต่คือไม่ได้ทุกยี่ห้อที่กล้าออกหน้าสีแดงครับมันแรงไปเนาะแล้วแต่คนมองแล้วแต่คนกล้าใส่แต่โรเล็กก็ออกมาแล้ว OP ก็ทำให้ปฏิวัติวงการว่าอ๋อจริงๆแล้วเมื่อก่อนตอนที่เขาเคยมีหน้าสเตลล่าเมื่อก่อนปัจจุบันก็มีหน้าซีซีเหมือนกันแต่ OC นี่มันดายมิเตอร์มันค่อนข้างใหญ่ซึ่งตอนนี้ในช่วงที่ดายมิเตอร์เขาค่อนข้างทุกคนนิยมเล็กลงเนี่ยเขาจะมีปัญหาปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอเวอร์ซีเป็นอะไรที่แปลกมากว่าสายก็หนาใช่สายก็หนาไดมิเตอร์ก็ใหญ่ครับแต่ก็ยังขายได้เรื่อยๆสวยก็ไม่สวยสวยหรือไม่สวยเนี่ย เราบอกไม่ได้ วันนี้เราต้องพูดคำนี้ถ้า
ในคอนเซ็ปต์พี่อาจจะมองว่ามันไม่สวยแต่ผมว่าข้อลิงก์ในการที่มันต่อแต่ละข้อเนี่ยรุ่นใหม่นะผมว่ามันสวยดีมันพยายามจะทำสัญลักษณ์ของเมาแต่เมาแต่คือสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเหมือนคล้ายๆกางเขนคือผมชอบเขาเลยไอ้รูปกางเขนเขาที่เขาใส่อยู่บนบัคเคิลหรือไม่ก็อยู่บนไอ้โรเตอร์ของเขาอ่ะก็สวยมากนั่นคือเมาแต่ผมก็เลยชอบว่าไอ้วัชลองเนี่ยถ้าผมจะซื้อก็ซื้อเพราะไอ้ตานี่แหละแต่ผมจะบอกว่าวัชลองเนี่ยเป็นเหมือนกับสุดไม่สุดสักทีอ่ะวันนี้3ถ้าบอกว่า3กษัตริย์ที่บอกว่ามันทุกคนต้องมีเนี่ยต้องมี AP ต้องมีปาเต็กแล้วมีวัชลองเนี่ยวัชลองเป็นแบรนด์ที่เดินไม่ได้เลยในตลาดจริงๆแล้วตลาดมือ2เดินไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามีคนพยายามปั่นโอเวอร์ซีขึ้นมาอยากให้ราคาโอเวอร์ซีดีขึ้นพยุงตัวให้ได้มันเหมือนพยุงได้แค่แป๊บเดียวอ่ะมันก็กลับมาล่วงใหม่หรือว่าคนพร้อมที่จะเทขายโอเวอร์ซีออกมันเป็นเหมือนตัวเลือกแรกๆวันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะราคาโอเวอร์ซีเท่ากันไม่ต่างเลยไม่ต้องถามถึงตัวที่เป็นแบบพาริโมนีที่มันแบบ dress watch หรืออะไรราคาตกกว่านั้นอีกแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันตกไม่พอมันไม่สามารถดึงดูดนักสะสมรุ่นใหม่ออกมาได้ว่าฉันต้องมีโอเวอร์ซีครับมันเลยทำให้ตลาดแม้แต่ตอนนี้ตลาดเราพยายามเรามีพ่อค้าที่วิ่งมาจากเอามาจากญี่ปุ่นมาขายเอามาจากหลายๆประเทศมาขายก็ไม่ได้เดินดีขนาดนั้นรวมถึงนาฬิกาที่เป็น VC ทองล้วนราคาน่าจะต่ำกว่า Patek Philippe Nautilus ทองล้วนสัก3เท่าในหน้าตาเหมือนกันปีเดียวกันมันเลยทำให้แบบวัชลองมันทำให้วันนี้ตัววัชลองเองเนี่ยมันกลายเป็นตัวคล้ายๆคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงบองแปงกันตัวแมสอ่ะมันยังไม่สามารถยืนบนตลาดได้แต่ตัวที่คนสะสมอ่ะใช่ยังมีอยู่ทั้งคอมพิเคททั้งเวิลด์ไทม์คอมพิเคททั้งตัวที่เป็นอาร์ตอีดิชั่นมีคนสะสมแต่เขาไม่ได้มีคนขายเขาก็จะเป็นอาร์ตพีซสิ่งที่เก็บไว้ที่บ้านที่มีความสุขที่สะสมไว้เพราะอย่างตัวที่เป็นหน้าแผนที่แล้วก็เข็มเป็นคล้ายๆอย่างนั้นแหละวงเวียนอ่ะนะมันก็แบบทุกคนก็อยากได้เป็นเรโทรเกตคู่เป็นแผนที่ประเทศไทยแผนที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความพิเศษแต่พอพวกนั้นก็คือเป็นคอลเลกชั่นบอลไอเทมแต่พอเราพูดถึงตัวแมสที่เหมือน Nautilus หรือ Royal Oak ที่เราอยากเห็นทุกคนใส่เป็นสปอร์ตด้วยกันไปเที่ยวอะไรเงี้ยวัชลองเป็นคนที่ไม่สามารถยืนได้ในจุดนั้นเลยแม้จะออกรุ่นดูโอทามแม้จะออกรุ่นโคโนกราฟก็ไม่ทำให้นักสะสมตื่นเต้นยังไม่มีช่วงเวลาไหนในช่วงเวลาชีวิตวัชรองที่สามารถยืนได้สัก2ปีแล้วพูดว่านักสะสมทุกคนต้องรีบไปต่อคิวโอเวอร์ซีเลยผมเคยได้ยินการไปต่อคิวโอเวอร์ซีไม่เกิน6เดือนครับแล้วมันก็จะหยุดการต่อคิวซึ่งวันนี้โอเวอร์ซีก็เต็มตลาดเหมือนกันในตลาดมือ2ผมไปเขาก็ยังบอกว่าต้องรออยู่นะในตลาดมือ2ครับคือเยอะมากคือมีให้เลือกแบบตั้งแต่รุ่น Gen 1 Gen 2 Gen 3ก็ออกมาจนเต็มปัญหาคือคนไม่ให้ค่าของราคาวาลูถึงตรงนั้นมันเลยทำให้ราคาในการมันยังไม่ออกแล้วตอนนี้ราคามือ2ไปถึงไหนโคโนกราฟถ้าเจน2เนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 เจน3เนี่ยประมาณ 600,000-800,000 ผมเจอล่าสุดที่ไปถามดร.ตุ้ยกับเจน3นี่แหละแต่ผมว่ามันใหญ่มากเห็นไหมผมรู้สึกว่ามันเดินมันเจน1ก็ 300,000 กว่าใช่ๆมันก็ผมก็รู้สึกว่าแบบทำไมคนไม่เล่นก็แปลกใจแต่คือคนต้องคิดถึงคนที่เขาเล่นแนวนี้เขาต้องคิดถึง liquidityคิดถึงสิ่งที่สามารถเรียบทรานสเฟอร์เป็นเงินได้เขาคิดถึงเจลาเจนต้าเขาคิดถึงเจลาเจนต้าแม่นี่น่าคิดแต่ผมว่าเจลาเจนต้าเหมือนเลเจนดารีมากๆเพราะว่าแบบเนี่ยลองคิดตอนเจลาเจนต้าเสียเนี่ยโหมีข่าวโครมนี่ล่าสุดเมื่อไม่ถึงเดือนเนี่ยชื่ออะไรอ่ะคนที่ทำแบรนด์โคโนสวิสเสียข่าวขึ้นมาไม่ถึง2วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เงียบหายใช่คือเหมือนกับว่านักประวัติศาสตร์มันมีเลเวลที่มันต่างกันเยอะครับก็ต้องพูดเลยว่า VC เนี่ยวันนี้ถ้าใครคิดตัดสินใจซื้อ VC เนี่ยต้องตัดสินใจซื้อด้วยความชอบล้วนๆเพราะผมมองอนาคตของ VC ในตัว Oversea อย่างมากมันก็ขึ้นตามค่าเงินเฟ้อมันจะขึ้นด้วยกระแสปั่นนี่ยากมากเลยถึงคิวมันเซลว่าถึงคิวคุณเนี่ยยากจังอ่านขึ้นเนี่ยมันมายากมากซึ่งอย่างวันนี้แบรนด์ที่กำลังโดนเหมือนแนวปรับฐานมัน VC จริงๆเลยก็คือ FP Jones ซึ่งคุณปรับฐานราคาคุณขึ้นไปสูงแล้วอะ
พ่อค้าทุกคนอมในมือหมดแล้วแต่ไม่มีลูกค้าซื้ออันนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องยากนะครับกลายเป็นว่าซื้อมาแล้วถ้าเบื่ออยากจะเปลี่ยนตัวเล่นก็หาตัวเปลี่ยนไม่ได้ใช่ก็คือกลายเป็นว่าคุณก็ต้องยอมรับในราคาขายที่ขาดทุนจากราคาตั้งสัก 60% ขนาดนั้นเลยเหรอประมาณนั้นเลยนะฮะโอ้ยพี่เล็ก VC ตอนนี้มือหนึ่งโคโนกราฟผมว่าต้องมี1ล้านประมาณ1ล้าน2 1ล้าน1 50% ก็คือ 550,000 ประมาณนั้นครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์สำหรับรุ่นสปอร์ตถ้ารุ่นไม่สปอร์ตรุ่นเรสเนี่ยอะสมมติพี่ซื้อสัก 900,000 ผมว่าราคาพ่อค้ารับเข้าเผลอๆ 280,000 ตกหนักกว่าอันดันอย่างนั้นก็จริงๆตัวผมเองผมมองวัวฉลองก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งผมก็อยากจะมาเป็นเจ้าของบ้านพี่ก็มีนะครับตัวที่ผมชอบเนี่ยกลับกลายเป็นตัวคลาสสิกนะใช่แต่ผมจะบอกพี่อย่างสมมติตัวคลาสสิกวันนี้2เข็มธรรมดาครับ42มิลเป็นสมมุติเป็นโรสโกหน้าเป็นเอนเนเมลพี่ซื้อมันกี่บาทอะมือ2พี่อยากซื้อกี่บาท 300,000 กว่าถูกไหมล่ะแต่ราคาตั้งเขา 900,000 อะพี่อยากซื้อ 300,000 มันไม่ตก60แล้วเรียกตกเท่าไหร่เห็นไหมพี่ก็อยากซื้อ 300,000 กว่ามันไม่มีให้ซื้อไงมีเดี๋ยวมันก็มี มีไหมพอเขาตั้ง 500,000 กว่าพี่ซื้อไหมพี่ก็ไม่ซื้อบายเออร์กับเซลเลอร์มันก็เลยไม่มีดกันมันก็เลยอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อไหร่พอหุ้นมันตกนี่วันนี้ข่าวที่เราคุยกันเนี่ยแบงก์อเมริกานี่มีเจ๊งอีกตอนนี้รัฐบาลไปอุ้มบอกจ่ายเงินทุกคนที่ฝากเงินเห็นไหมถ้าสมมุติเงินเราฝากอยู่แบงก์นั้นอ่ะเราจะกินข้าวหรือเราจะกินนาฬิกาสมมุติเราซื้อมา 900,000 300,000 ขายได้ก็ต้องขายใครจะขาย 300,000 ก็ติดต่อมานะ จริงๆโอ้ยผมจะบอกว่า VC เป็นอะไรที่ VC เป็นอะไรที่ต่ำแสนยังเคยเห็นเลยทุกวันเนี้ยก็ยอมรับว่าเป็นนาฬิกาในเบนจาภาคีไม่ใช่เขาเรียกมันมีแค่3มันเบนจานี่5ใช่ป่ะบิ๊กทรีเออแต่คือพี่น้องใจว่ามันด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมันมีนาฬิกามาเยอะมากเป็นร้อยปีนาฬิกาวัวฉลอง33มิล34มิลน่ะขายกันตามแขกวิ่งมาทัดไซส์เล็ก33มิล34มิลขายร้านนะผมเคยซื้อกับน้องสาวอ่ะแต่หน้าสีแชมเปญนะผมเลยขายทิ้ง75,000ใช่ๆๆถ้าตัวเก่ายอมรับว่าราคาถูกมากเพราะมันในอดีตมันก็ออกมาเป็นไดมิเตอร์เล็กๆแต่ปาเต็กฟิลิปวันนี้หน้าตาอย่างนั้นเดะเดียวกันเลยไดมิเตอร์เหมือนกันไม่มีต่ำกว่า 150,000 200,000 เห็นไหมอันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับดร.ตุ้ยเพราะปีที่แล้วผมเพิ่งเจอ 85,000 ปาเต็กฟิลิปเหรอปาเต็กโอ้กี่มิล33มิลแปลว่าพี่โชคดีนะเนี่ยซื้อนี่กำไรเลยนะไม่ได้ซื้อ เล็กไปซื้อให้เมียสิครับแล้วบอกเมียว่า 200,000 ครับนี่ก็มุมมองนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งซึ่งในอดีตเขาก็กล่าวกันว่าเป็นท็อป3นะฮะซึ่งปัจจุบันยังเป็นท็อป3หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจก็ยังมีคนพูดถึงอยู่นะครับว่าเป็นท็อป3แต่ถ้าคนพูดว่าเอ๊ะถ้าไม่ใช่ท็อป3สำหรับวงการนาฬิกาเราขอเป็นเอลังเง่มาชนได้ไหมอะไรเงี้ยแต่คนก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะมันเป็นนาฬิกาเยอรมันในสวิสนะครับและเอลังเง่ก็มีอยู่ช่วงนึงก็คือปอลซาร์ก็หายไปมันก็เลยกลายเป็นว่าประวัติศาสตร์หายไปช่วงระยะเวลายาวๆช่วงหนึ่งสงครามโลกครั้งที่2เนาะใช่นะครับตอนนี้ก็เป็นวัวฉลองนะครับสัปดาห์นี้ก็ VC นะครับใครอยากรู้จักรุ่น Oversea ก็ไปเสิร์ชดูใน Google ใครอยากไปทาบก็ Pendulum นะครับเดี๋ยวน้องเขาจะไล่ให้บ้างนะฮะจะเอา VC Oversea มาให้ดูกันนะครับโอเคครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ